อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อีเวนต์เขาวงกฎมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทวายไลท์เธอต้องช่วยฉันนะปปีของฉันหายไปฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแค่ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยโพนี่เพกาซัสที่ไม่มีปีกจะกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยว่าไงนะจะใจเย็นก่อนเถอะต้องมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเรื่องนี้สิฉันจะลองใช้คาถาตรวจสอบการบาดเจ็บดูคาถานั้นน่าจะบอกเราได้ว่าปีกของเธออยู่ที่ไหนเอ๊ะแปลกจังมันบอกว่าปีกของเธออยู่ในป่าแต่ก็บอกว่าป่านั้นกลายเป็นเขาวงกตอะไรสักอย่างด้วยฉันว่าต้องเกิดจากเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่และประหลาดกว่าที่เราเคยเจอแน่เนื้อเรื่องเวลาจำกัดนะคะอีเวนต์นี้ก็เข้าร่วมในเนื้อเรื่องเวลาจำกัดทั้งหมดทำเควสสุดมันให้สำเร็จรับรางวัลสุดพิเศษและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรคเอเควเทียที่มีชีวิตชีวาเนื้อหาสุดพิเศษรางวัลที่คุณได้รับจากเนื้อเรื่องเวลาจำกัดไม่ใช่แค่เจ๋งมากเท่านั้นแต่ยังพิเศษสุดอีกด้วยการทำเควสทั้งหมดให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดจะทำให้คุณได้รับรางวัลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เมื่อเนื้อเรื่องสิ้นสุดคุณจะหมดสิทธิ์เลยนะเวลาจำกัดโพนี่ทุกตัวโปรดทราบอีเวนต์เวลาจำกัดนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะแต่ถึงแม้คุณจะพลาดไปก็ไม่ต้องกังวลความสนุกอีกมากมายกำลังจะมาอีกคืออะไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์นี้ก่อนเข้าสู่เขาวงกตและตามหาปีกของเรนโบว์แดดนะคะเราจะส่งเรนโบว์แดดเข้าเขาวงกตนี่เนื้อเรื่องก็เป็นเควสยาวๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันทีนี้เราก็เข้าดันเจียนเขาวงกตนะคะพอเข้าแล้วเราก็จะได้รับเพชร1เม็ดนี่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราอยู่โพนี่วิวใช่ไหมพอเราเข้ามาในดันเจียนเราจะต้องขยายพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันเลือกป่าเขาวงกตเวทมนต์นี่เป็นอย่างที่เธอบอกเลยทวายไลท์แปลชมัดปีของฉันจะอยู่ในนี้จริงๆเหรอจริงสิคาถาตรวจสอบการบาดเจ็บบอกว่าปีของเธออยู่แถวนี้แหละแต่ที่นี่มีเวทมนต์แทรกแซงเยอะมากเลยทำไมก็ไม่รู้เราอาจต้องตามหาปีกันเองเข้าไปดูหีบนะคะเราจะไปหาหีบนะทุกคนวิธีที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องขยายพื้นที่นะคะโดยเลือกพื้นที่ที่มันสว่างแบบมันมืดน้อยที่สุดก็คือพื้นที่ตรงนี้นี่นะคะจิ้มมามันก็จะเปิดให้เรามาหาหีบนะคะทำเควสเสร็จก็จะได้เพชรนะคะแบบนี้ฉันชื่นชมความกระตือรือร้นของเธอนะเรนโบว์แดดแต่บางทีเราก็ไม่ควรด่วนตัดสินเปิดเลยสิเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยฉันอยากได้ปีกคู่ใหม่เอ้ยคู่เดิมแล้วแต่แบบว่าได้คืนมาอีกครั้งน่ะเราจะเปิดหีบนะคะนี่พอเปิดหีบมันจะให้เราเลือกซื้อนะคะเลือกรับโพนี่เราจะมาดูว่าอีเวนต์เขาวงกตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราจะจิ้มมาที่ช่องแรกนะคะพื้นฐานเกี่ยวกับเขาวงกตนะคะทวายไลท์เป็นฮีโร่หลักในอีเวนต์เขาวงกตคุณสามารถแตะไอคอนฮีโร่หลักเพื่อหาทวายไลท์บนแผนที่ได้ทุกเมื่อช่องเขาวงกตเขาวงกตสร้างขึ้นจากช่องหลายๆช่องที่เชื่อมต่อกันโดยทุกช่องจะมีหมอกปกคลุมอยู่ในตอนเริ่มต้นแต่ช่องติดกับช่องที่ทวายไลท์ยืนอยู่เพื่อกำจัดหมอกออกไปก็มันตอนแรกที่เราไปแตะช่องถัดมาที่มันถูกปกคลุมน้อยที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็เจอหีบนั่นแหละทุกคนการเปิดช่องเขาวงกตต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานจะฟื้นฟูขึ้นบางส่วนทุกนาทีคุณสามารถดูว่าเหลือพลังงานเท่าไหร่ได้ทุกเมื่อที่แถบพลังงานในหน้าจอเกมหลักการเปิดช่องเขาวงกตจะสู้กับบอสเป็นคำสั่งในอีเวนต์นี้ที่จะต้องใช้พลังงานก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตอนเล่นนะคะการเคลื่อนที่ทวายไลท์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระระหว่างช่องเขาวงกตที่เปิดแล้วแค่แต่ที่ช่องที่เปิดแล้วเพื่อเคลื่อนที่ไปที่นั่นช่องที่2เป็นเรื่องหน่วยมาดูกันเบื้องต้นเมื่อเดินทางในเขาวงกตคุณอาจเจอโพนี่ตัวอื่นที่ยินดีเข้าร่วมการผจญภัยกับทวายไลท์เมื่อเจอแล้วโพนี่ผู้ช่วยเหล่านั้นจะเข้าสู่หน้าจอหน่วยของคุณโดยอัตโนมัติผู้ช่วยบางตัวจะเข้าร่วมกับคุณแค่เฉพาะในช่วงที่เขาวงกตเปิดให้เล่นเท่านั้นส่วนผู้ช่วยตัวอื่นอาจอยู่ต่อแม้ว่าอีเวนต์จะสิ้นสุดแล้วก็คือมันจะเปิดได้จากหีบทุกคนแล้วเราก็เลือกซื้อจากในหีบนะคะคุณสามารถเข้าสู่หน้าจอหน่วยได้ทุกเมื่อโดยใช้ไอคอนนี้
หน้าจอหน่วยนะคะในหน้าจอหน่วยคุณจะเห็นโพนี่ผู้ช่วยทุกตัวที่ใช้ได้อยู่ในที่เก็บด้านล่างหากต้องการมอบหมายผู้ช่วยไปยังหน่วยผจญภัยให้แตะที่ช่องผู้ช่วยที่ว่างอยู่แล้วเลือกโพนี่ผู้ช่วยที่คุณต้องการมอบหมายไปยังช่องนั้นหรือจะสลับขั้นตอนกันก็ได้เราสามารถเลือกผู้ช่วยในหน่วยของเราอะทุกคนเอาตัวที่พลังงานเยอะที่สุดนะคะไปสู้ตัวไหนน้อยก็เปลี่ยนออกอะไรแบบนี้เขาวงกดเต็มไปด้วยศัตรูจอมเจ้าเล่ห์พลังหน่วยของคุณที่แสดงอยู่ที่นี่จะบอกว่าปาร์ตี้ผจญภัยของคุณจะสู้กับศัตรูเหล่านั้นได้ดีแค่ไหนก็มาดูค่าพลังตรงนี้นะคะตรงสัญลักษณ์นี้ต่อมาอันที่3นะคะทวายไลท์ในเขาวงกดเบื้องต้นทวายไลท์มีค่าพลังของตัวเอง 2-3 อย่างที่จะแสดงว่าเธอมีประสบการณ์การสำรวจเขาวงกดมากแค่ไหนพลังของทวายไลท์แสดงว่าเธอมีส่วนเพิ่มพลังโดยรวมของหน่วยมากแค่ไหนพลังจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลของเธอเพิ่มขึ้นเลเวลนะคะผจญภัยในเขาวงกตไปเรื่อยๆเพื่อรับค่าประสบการณ์เขาวงกตเพื่อเพิ่มเลเวลให้ทวายไลท์โปรดทราบว่าค่าประสบการณ์และเลเวลที่คุณได้รับในเขาวงกตจะต้องแยกจากในเกมหลักอย่าสับสนล่ะต่อมานะคะผู้ช่วยเขาวงกตเบื้องต้นผู้ช่วยก็มีค่าพลังที่สำคัญเหมือนกันพลังของผู้ช่วยแสดงว่าพวกเขามีส่วนเพิ่มพลังโดยรวมของหน่วยมากแค่ไหนพลังของผู้ช่วยจะเท่าเดิมเสมอเพราะพวกเขาเลเวลอัพไม่ได้แรงกายของผู้ช่วยแสดงว่าพวกเขาสามารถต่อสู้ได้กี่ครั้งก่อนที่จะเหนื่อยล้าเมื่อแรงกายลดเหลือศูนย์พวกเขาจะออกจากหน่วยไปแต่คุณอาจเจอพวกเขาได้อีกครั้งในเขาวงกตภายหลังแรงกายจะไม่ลดลงเมื่อต่อสู้แพ้คุณจึงไม่ต้องกังวลเมื่อต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งหลายๆครั้งก็ถ้าเกิดว่าเราสู้ชนะแรงกายของโพนี่ผู้ช่วยตัวนั้นน่ะก็จะลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ชนะแรงกายก็ยังอยู่เท่าเดิมอย่าลืมแต่หีบทุกใบที่เจอระหว่างสำรวจเขาวงกตหีบแต่ละใบจะมีโพนี่ผู้ช่วยแบบสุ่ม3ตัวถ้าคุณปลดล็อกผู้ช่วยเหล่านี้ในเกมหลักแล้วพวกเขาจะได้รับการอัปเกรดตั้งแต่เริ่มต้นแบบฟรีๆเลยตัวอย่างเช่นคุณเคยต้อนรับบองบองมาที่โพนี่วิวแล้วถ้าคุณเจอเธอในหีบขณะที่สำรวจเขาวงกตเธอจะได้รับการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับว่าอัปรีวิวตัวที่เราเคยมีนะคะร้านค้าลับคอยมองหาร้านค้าลับขณะสำรวจเขาวงกตเอาไว้ถ้าเจอให้แตะที่เอเจนซี่เพื่อดูโพนี่ผู้ช่วย3ตัวที่คุณสามารถใช้เงินตาเวลาจำกัดจ้างได้ในอีเวนต์เขาวงกตโปรดทราบว่าถ้าคุณไม่อัปเกรดโพนี่เหล่านั้นพวกเขาจะจากไปเมื่ออีเวนต์สิ้นสุดตรงนี้แหละทำให้เราได้ตัวละครเพิ่มนะคะเราต้องอัปรีวิวด้วยอัปเกรดฟรีถ้าคุณปลดล็อกโพนี่เหล่านี้ในเกมหลักแล้วคุณจะสามารถจ้างพวกเขาโดยใช้เงินตาอีเวนต์และผู้ช่วยของคุณจะขึ้นว่าเป็นผู้ช่วยแบบอัปเกรดในหน้าจอหน่วยโพนี่อย่างเราอะในครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่นนะคะเรามีพวกมิโนทอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเขาวงกตเต็มไปด้วยศัตรูจอมเจ้าเล่ห์ศัตรูจะขวางทางคุณอยู่คุณจะต้องปราบพวกมันในการต่อสู้ให้ได้ก่อนจึงจะสำรวจต่อไปได้แต่ที่ศัตรูเพื่อเริ่มต้นต่อสู้กับพวกมันการต่อสู้จะใช้กด Quick Time Event คุณจึงต้องขยับกีบให้ไวเลย Quick Time Event นะคะวิธีเล่นแตะที่ช่องเมื่ออยู่ใต้ตัวชี้ตำแหน่งแต่ละช่องจะมีผลกระทบที่ต่างกันออกไปก็เหมือนที่เราเล่นอีเวนต์ทั่วๆไปนั่นแหละทุกคนช่องสีเหลืองช่องสีแดงนะคะก็น่าจะรู้เนาะข้ามไปเหมือนเดิมเวลาเล่นนะคะ Quick Time Event โอเคต่อมาเป็นอันสุดท้ายนะคะหลังจบอีเวนต์การเปลี่ยนเงินตานะเมื่ออีเวนต์เขาวงกตจบลงเงินตาอีเวนต์ทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้จะเปลี่ยนไปเป็นเพชรคุณจะได้รับเพชรเป็นรางวัลตามเลเวลของทวายไลท์ในเขาวงกตด้วยอย่าลืมอัพเลเวลให้เธอล่ะนี่ก็นะคะความช่วยเหลือเกี่ยวกับเขาวงกตก็มีเยอะแยะมากมายใครไม่เข้าใจก็ลองไปอ่านซ้ำๆดูได้นะคะแต่ว่าลองเล่นดูก็จะเข้าใจง่ายอยู่รางวัลหีบนะคะสตาร์ฮันเตอร์ชุดบินจรัสอันนี้เราจำไม่ได้ว่าเรามีตัวไหนแล้วบ้างอ่ะเราเอาตัวนี้ละกัน8บิตเอ๊ะ8บิตเรามีแล้วหรือเปล่าเอาคนที่หล่อที่สุดดีกว่าอ่ะโอ้มันเลือกไม่ได้นี่รางวัลหีบเราก็ต้องกดรับเลยแบบนี้อัปเกรดฟรีนะคะคุณมี8บิตในโพนี่วิวแล้วจึงได้รับการอัปเกรดฟรีอ๋อถ้าเรามีตัวละครแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรานะคะก็กดดีมากจุดสลัดโรแมนติกเราก็มีแล้ว
ที่มันขึ้นเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้นะคะตัวละครตัวนี้ไปโจมตีได้ตลอดพลังกายก็จะไม่หมดแต่ถ้ายังไม่อัปเกรดจะเห็นว่ามันเป็น2ใช่ไหมก็แปลว่าไปสู้ได้2ครั้งนะคะสตาร์แฮนเตอร์ชุดบินเราก็มีแล้วเรามีทุกตัวเลยนะคะรับรางวัลไปอะไรเนี่ยทำไมปีกของฉันถึงไม่อยู่ในนี้ล่ะแล้วของในนี้มันอะไรกันน่ะฉันงงไปหมดแล้วฉันก็เหมือนกันฉันว่านี่เป็นคาถาช่วยให้เราเรียกโพนี่ตัวอื่นมาช่วยในเขามงกุฎได้ละมั้งคาถานี้อาจมีประโยชน์ตอนที่เราเจอปัญหาหรือตอนกำลังหาคนเพื่อถามทางเข้าหามิโนทอร์เหรอโอเคไปดูกันนะคะเข้าหามิโนทอร์ก็คือเราจะต้องมาเปิดเขาวงกฎตรงนี้นะคะนี่ไงมันให้เราสู้แล้วทุกคนนี่ถวายอะไรก็เดินมาโอเคได้เพชร1เม็ดนะคะนี่เธอตัวที่มีเขาน่ะเธอเห็นปีกสุดเจ๋งอยู่ที่ไหนในเขาวงกฎนี้บ้างไหมหรือว่าโหกฉันคือมิโนทอร์และมิโนทอร์ต้องเฝ้าเขาวงกฎเรารู้แล้วและธรรมเนียมของเธอก็น่าสนใจมากจริงๆแต่ถ้าเธอไม่ว่าอะไรพวกแกอยู่ในเขาวงกฎของฉันฉันต้องสู้กับพวกแกทันทีโอเคเราจะต้องไปสู้กับมิโนทอร์นะคะเตรียมลุยกันเถอะเธอสามารถจัดการหน่วยโพนี่ได้ที่นี่อ่ะหน่วยโพนี่ของเธอประกอบด้วยฮีโร่หลัก1ตัวและผู้ช่วย3ตัวนะคะโพนี่ทุกตัวมีเลเวลพลังของตัวเองซึ่งจะแสดงอยู่ที่นี่เมื่อนำเลเวลพลังของโพนี่ทุกตัวในหน่วยมารวมกันจะได้เป็นพลังรวมของหน่วยของเธอดูเหมือนเลเวลพลังที่แนะนำสำหรับการต่อสู้นี้จะมากกว่าพลังของหน่วยของเธอนะแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากทำให้หน่วยทรงพลังขึ้นเธอก็แค่ต้องเพิ่มผู้ช่วยเข้าไปมาลองกันเลือกโพนี่จากมานั่งด้านล่างแล้วย้ายมาที่ช่องผู้ช่วยเลยเราก็มี3ตัวพอดีนะคะเราก็จะเลือกมาไปวางอย่างนี้นะคะเจ๋งมากเติมช่องผู้ช่วยให้เต็มทั้ง3ช่องเลยก็เรียบร้อยยอดเยี่ยมหน่วยของเราครบและเราก็พร้อมสำหรับทุกอย่างแล้วก็ลองบวกดูนะคะ93 27บวก15ก็เป็น42พอดีพลังก็เกินนะคะเอาพลังที่เป็นรูปก้ามนะคะมาบวกกันนั่นแหละแล้วก็ไปต่อสู้กับมิโนทอร์นะคะวิธีต่อสู้ก็กดจิ้มแบบเดิมเราว่าอีเวนต์เขาวงกฎนะมันสนุกกว่าอีเวนต์อื่นเพราะว่ามันจะได้ตัวละครให้เราได้เลือกซื้อเองอะแบบไม่ตายตัวมั้งก็คือให้เราเลือกแบบตามใจว่าเราอยากได้ตัวไหนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสู้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเราก็ลืมแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มิโนทอร์มาเป็นเพื่อนไหมน่าจะใช่นะเสร็จแล้วนะคะนี่ไงรางวัลการต่อสู้ได้มิโนทอร์มาจริงๆนะคะได้เหรียญวิเศษด้วย500ได้ไอตัวอัพเลเวลด้วยนะคะกดรับแล้วก็โอ้ยฉันแพ้แล้วใช่ก็คงงั้นแล้วเธออยากบอกพวกเราหรือยังว่าปีกที่หายไปของเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนหรือว่ายูนิคอร์น3ตัวใช้เวทมนต์ขโมยปีกไปแล้วพวกนั้นวางแผนจะล้อมปีกเป็นน้ำยาแล้วพวกนั้นก็จะดื่มในพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นเอลิคอนมิโนทอร์ลากอนบายละมั้งว้าวฟังดูไม่ดีเลยนะว่าไม่เลนโบดและเลวร้ายสุดๆเราต้องหายูนิคอร์นพวกนั้นให้เจออัดพวกมันและเอาปีของฉันคืนมาก่อนที่พิธีกรรมจะเสร็จไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะต้องพูดแบบนี้แต่เราต้องถามทางแล้วนี่นะคะหน่วยโพนี่ของเราเราจิ้มมามิโนทอร์พลัง10เลยแล้วของเราก็เป็นอินฟินิตี้นะคะเราสามารถต่อสู้ได้เรื่อยๆเราจะเอาจวนสลัดโรแมนติกออกนะคะแล้วก็เพิ่มมิโนทอร์เข้าไปแทนแบบนี้พลังเราก็เพิ่มมาเป็น43แล้วนะคะส่วนเลเวลของทวายไลท์ก็ตอนนี้ยังไม่เป็นเลเวล2นะเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดให้นางตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบอกว่าโพนี่ทุกตัวเป็นโพนี่ชั้นยอดแล้วไปหาโพนี่ใหม่เลยอ๋ออันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตผู้ช่วยแต่ว่าตรงฮีโร่หลักทวายไลท์เราไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเลเวลยังไงเหมือนจะต้องต่อสู้ไปเรื่อยมั้งแล้วเลเวลของทวายไลท์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเอ้าทำไมไม่ให้เรากดออกเนี่ยมันบั๊กหรอเอาละเราขยับไปหน้าอื่นไม่ได้เลยทุกคนทำไงเนี่ยเอ้าแล้วเราจะออกไปหน้าอื่นยังไงอ่ะมันค้างหรอ
สวยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราได้รู้โอเคทุกคนเราได้รู้ถึงปัญหาละเพราะว่าเข้ามาดูในกลุ่ม My Little Pony นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มนี้ก็ลองมาขอเข้ากลุ่มนี้ดูนะคะ Official Fan Group for My Little Pony เนี่ยตรงแถบสีม่วงๆนะคะก็มาเซิร์ชชื่อแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มได้มันจะบอกปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเกมมีอัปเดตต่างๆมากมายตามข่าวสารก็เข้ามาได้มีอัปเดตแผนที่เขาวงกตด้วยนะคะก็เข้ามาดูใครที่ยังเล่นต่อไปได้นะสำหรับผู้เล่นเก่าแบบเราที่เคยเล่นอีเวนต์นี้แล้วมันติดปัญหานี้นะคะมันเป็นบั๊กก็ไม่รู้เกมจะแก้ยังไงมีคนเป็นหลายคนเหมือนกันมาอ่านดูนะคะเนี่ยก็ตามเนี่ยทุกคนติดปัญหาเหมือนกับเราเลยก็คงต้องรอเกมแก้ไขนะคะคลิปก็คงจะยังไม่ได้อัพต่อถ้าเกิดว่าเกมไม่แก้ก็รู้สึกเสียใจอยู่ว่าพลาดโอกาสที่ไม่ได้เล่นอีเวนต์นี้นะคะเพราะว่ารอมานานมากกว่าจะได้เล่นเพิ่งเคยเล่นไปครั้งเดียวเองเราอยากลองเล่นรอบ2ดูว่าเราจะได้โพนี่มาเพิ่มสักตัวไหมนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วแต่เวรแต่กรรมละกันเดี๋ยวจะลองรายงานดูนะคะเผื่อได้โอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ถ้าเกิดเกมมันไปต่อได้ให้เราเล่นได้หายบั๊กก็เจอคลิปต่อไปในอีเวนต์เขาวงกตนี้นะแต่ถ้าไม่เจอคลิปเราก็แปลว่าเกมของเรามันยังไม่หายบั๊กนะคะเสียดายมากจริงๆเป็นเกมที่เราเล่นทุกวันในเกมโพนี่แล้วอยู่ๆมาบั๊กแบบนี้เล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะเสียใจมากโอเคบ๊ายบายไปแบบหัวร้อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแผนที่นะคะที่คนอัพไว้ในกลุ่มทุกคนก็เข้ามาเซฟได้เลยนี่เซฟไว้นะคะโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย